สวัสดีครับป้าส้มนะครับวันนี้มาวิเคราะห์หุ้นจากไลน์กลุ่มที่เพื่อนถามมานะครับวันนี้วันที่สองสิงหาคมนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆตลาดเปิดมาวันที่สองนะครับบางตัวก็ขึ้นแรงนะครับหวังว่าเพื่อนๆืจะมีตัวที่ขึ้นแรงได้กําไรกับเขานะครับถ้าใครไม่มีก็อย่าเพิ่งย่อท้อนะครับศึกษาเรื่อยๆนะครับหรือมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์ก็ได้ครับมาคุยกันนะครับโอเคมาดูตัวแรกนะครับเพื่อนๆนถาม cpo เป็นยังไงบ้าง cpo ดูการ cpo เราดูทำเฟรม,มันต์ก่อนนะครับ cpo เป็น,ห,นหุ้นคู่คนไทยเนาะเรียกว่าเป็นหุ้นคู่คนไทยนะเล่นมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะ cpo นะครับทำเฟรม,มันนะครับทำเฟรม,มันต์ตอนนี้ออกข้างนะครับในชุดใหญ่ของทำเฟรม,มันต์เนี่ยเขาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าเขาออกไซเวย์มา มานานละนะครับก็ออกไซ์เวย์เรียกว่าไซเย์ดาวนะครับแต่รักษาระดับอยู่เหนือ53.75นะครับนนี้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญนะครับอ่านี้ทำเฟรม,มันนะครับออกข้างนะฮะตอนนี้เขาถ้าเราสังเกตนะในทำเฟรม,มันเนี่ยเขาจะยกยกโลแอบยกโลขึ้นเรื่อยๆนะแอบยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โทษทีครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะเป็นแนวโน้มที่ดีในะทาเฟรมมันแต่ต้องให้เขายกโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะเบรกขึ้นไปก็จะสวยขึ้นนะครับอันนี้ในะทำเฟรมมันกราฟไม่ได้เสียอะไรนะครับในทำเฟรมมันทีนี้ไปดูในทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกกออ็ออกข้างแบบ ไซเว่อพนะครับถ้าในชุดย่อยของเขานะถ้าเป็นชุดตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่เขาทิ้งลงมาตอนช่วงปี2020เนี่ยก็ออกข้างแล้วก็ยกโลนะครับเป็นหุ้นที่เอาง่ายๆถ้าดูในเชิงกราฟอะตอนนี้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรหวือหวามันก็เลยออกข้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัจจัยเสียอะไรมากระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับจะเห็นเลยเห็นไหมว่าเขายกโลยกโลเป็น เป็นชุดๆนะถ้าในทำฟรมวิกอันเนี้ยเป็นเส้นเทนไลน์ที่ก็สวยอยู่นะครับในทำฟรววีคในทำฟววิคแต่ว่าจะมีจุดที่มีแนวต้านนะครับหรือคีย์เลเวลที่สำคัญนอยู่ถ้าเป็นช่วงด้านบนนะจะอยู่ประมาณ68.00นยะตอนนี้ถ้าเรา,าลบสี่เหลี่ยมขอลบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับอขอลบก่อนเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเปล่าว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขากำลังทำสามเหลี่ยมนะครับบีบขึ้นบีบขึ้นนะครับอันนี้จริงๆสําหรับ R ในทำเฟรมวิกสวยนะครับอัพไซด์ยังมีประมาณ12%ซถ้าเขาไปนะถ้าเขาไปแต่ว่าจะมีจุดระวังจุดควรระวังนิดนึงก็คือเส้น m e m a ในทำเฟรมวิกพัวพันยอยู่อย่างนี้ขอซูมเข้าไปดูก่อนว่าตอนนี้อะไรตัดอะไรนะจุดที่ต้องระวังก็คือนะครับเส้นร้อห พันกับวัตัดสองลงนะฮะก็จะมีแรงขายอยู่ตรงนี้<ม>จะมีแรงขายซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเขาขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องเจอเทสใกล้ๆก่อนจะมีตีทำฟรมวิคนะนี่ขอดูระดับทำฟิมวิกก่อนจะมีแรงขายธรรมชาตินะครับตรงเส้น EMA ชุดชุดอ่าชุดใกล้ก่อนนะครับแถวว่าแมน62.5นะครับแล้วก็ จะขึ้นไปเจออีกทีก็ช่วงประมาณเนี่ยน่าจะลงมาใกล้ๆพอดีก็คือแถว64.25ที่จะมีนัยสำคัญแต่ถ้าเบรกตรงนี้ยืนที่ไม่ได้มีลุ้นที่จะไปเทส68.00นะครับอันนี้เป็นทำเฟรมวีทีนี้เราไปดูทำเฟรมเดย์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้พูดในเชิงกราฟแบบ100%นะครับเรื่องเทคนิคเรื่องพื้นฐานเพื่อนๆต้องไปตามต่อนะครับไปตามดูกันต่อนะฮะ แต่ว่าถ้าในเชิงของกราฟตอนนี้ไม่ได้เสียนะครับก็กําลังสวยอยู่แล้วก็ทำเฟรมเดย์เนี่ยกําลังบีบตัวเข้าไปนะครับเพื่อจะรอเทสชุดที่เป็นแนวต้านย่อยนะครับแล้วก็เส้นกดตรงนี้นะครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นะครับสําหรับ CPO ใครที่ยังไม่มีก็ไปศึกษาดูดีว่าชอบหรือเปล่าแล้วเข้าแบบเทรดหรือถือวางแผนดีๆปกติจะมีเพื่อนๆหามตลอดก็จะถือ พุ่นจะขึ้นไหมจะขายไหมอ่าตอบไม่ได้นะอ่าดูได้ในเชิงของของกราฟแต่การตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับแผนของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปซื้อแบบเทรดหรือแบบถือถ้าแบบเทรดอ่าพูดเสมอต้องมีคัดมีจุดสต็อปลอที่ชัดเจนถ้าไม่ไปถึงจุดสต็อปลอคุณต้องคัดแต่ถ้าคุณแบบถือคุณต้องวาง MM นะแล้วคุณต้องไปศึกษาพื้นฐานดีๆนะ ทีนี้ c p r โดยสรุปนะทำฟิมใหญ่ในทำฟิมมันออกข้างยกโลขึ้นนะทำฟิมวิกเหมือนกันคอนเฟิร์มการยกโลเพราะฉะนั้นเป็นการออกข้างที่สวยอยู่แต่การจะขึ้นแรงหรือไม่แรงจะเจอแนวต้านชุดย่อยตามที่อาบอ,อกไปเมื่อกี้นะแล้วถ้ามีปัจจัยบวกอาจจะกลับขึ้นไปถึง68.00ได้ยังไงเพื่อนๆไปวิเคราะห์ก,กันต่อนะครับหรือไปดูพื้นฐานถ้าใครชอบเนอะอันนี้ CPO ต่อไปตัวถัดไปครับ CSS ทำอะไรเอ่ย Communication and System Solution ทำอะไรอ่ะอันนี้าไม่แน่ใจนะครับาไม่ได้ไม่ได้ติดตามตัวนี้เนาะอ่ะดูกราฟแล้วกัน CSS หุ่นเอ่อขอดูมันนะโอเคทำฟรมมัน์ของ CSS เออ่ อันนี้เขาลงมาตั้งแต่ปี2015เนาะกลับมาดีดช่วงโควิดรอบหนึ่งแล้วก็ออกข้างแต่ไม่ค่อยสวยในทำฟรเมันเพราะว่ายังหาจุดแนวรับที่มีนัยสำคัญไม่เจอนะทำฟรเมันนะถ้าเป็นตอนแรกอะ่ะเขายกตอนที่เขาลงมาช่วงนี้แล้วเขายกตรงเนี้จริงๆเขาไม่ควรจะหลุดหาะถ้าเราดูแบบนี้นะ จริงๆเขาไม่ควรจะหลุดแถว1นึ่งจุดจุศูย์หนหนึ่งอ่ะจริงๆมันทำให้เสียทรงไปเลยนะครับอ่าเราก็หลุดเทนไลน์ตรงนี้มาแล้วถ้าดูตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะอ่าเป็นขาลงคือจะเรียกว่าไซด์เว์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าข้อมูลในทาเฟรมมันเนี่ยยังไม่พอนะก็คือตรงนี้ถ้าเขาหยุดลงแล้วเขาออกไม่ทำ จุดมีนัยยะสําคัญจะดูว่ามีจะออกข้างไหมเอาไปก็คือ1.51ถ้าหลุดตรงนี้คือทําโลใหม่ก็ยังลงไม่จบนะแต่ว่าถ้าเราดูคร่าวๆอะ่ะราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเยอะกรอบมันกว้างมากขอดูเปอร์เซ็นต์ในช่วงกรอบหน่อยเนี่ยตั้ง70-80%เปร์เซ็นเพราะงั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาจะออกลงล,ลงไปต่อแล้วแล้วหรือว่าจะออกข้างเก็บข้างล่างอีกในทำเฟรมแมนถ้าถาม R กราฟยังไม่ค่อยสวยนะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะออกสถานะไหนมันยังอยู่ขาลงอยู่ทีนี้ไปดูในทำเฟรมวีคทำเฟรมวีคจะเห็นชัดเจนนะว่ามันจุดที่มันไม่ควรจะหลุดอะ่ะมันหลุดไปละมันเลือกกลงไปในทำเฟรมวีคในทำเฟรมวีคนะเพื่อเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อจะเห็นกรอบเลยเห็นไหมจุดที่มันสวยจริงๆอะ่ะเนี่ยแถวประมาณคือ ตรงนี้ถ้าเกิดเราดูภาพอย่างเนี้กราฟมาอย่างนี้เราออกนี้เราอาจจะมองเป็นไวคอพได้สะสมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุกรอบแล้วมันลงมาข้างล่างแล้วยังไม่กลับไปยืนอย่างนี้มันยังเลือกขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาเทสตีเอยยึกยักยึกยักเทสอีกทีแล้วลงทํานิวโลต่อก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มเทรนอะไรเลยก็คือยังยังดูเป็นภาพขาลงนะครับในทำเฟรมวีคเองก็ตาม มีการเด้งขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่ออ่าแต่ข้อควรระวังคือสะสมในกรอบแล้วเลือกทางลงเลือกทางลงไปแล้วแล้วก็จะเห็นเลยราคาที่มีนัยสำคัญข้างบนเนี่ยอยู่แถวประมาณ2.60อ่านะอันนี้เป็นทำฟรมวีทีนี้อ่าในส่วนไอซีไอต่ำจริงแต่อย่างที่อาบอกยังไม,ยงไม่ยังไม่ทำดเวอร์เจนยังไม่ทำอะไรเลยเพราะงั้น อาจจะมีการเด้งสั้นๆมากระทบแถวราคาที่เป็นเส้นพัวพันก็คือเอ็พัวพันแถวหนึ่งจุดแปดสองหนึแล้วถ้าไม่คอนเฟิร์มอาจจะลงต่อได้นี้ทำเฟรมวีกนะทีนี้ไปดูทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดยไม่สวยนะทำเฟรมเดยมันหาจุดมีนัยยะไม่เจอจะถามว่าแนวรับเป็นยังไงถ้าเราจะมองแบบนี้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ มือนจะมีระยะหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่แต่มันอาจจะเป็นการเด้งเด้งเพื่อลงต่อก็ได้นะมันอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็ได้อ่าเบรกเส้นกดอย่างนี้มาก็จริงแต่ความสวยมันคือไอ้ตรงนี้สวยไม่สวยความหมายคืออะไรมันคือมันมีบริเวณการซื้อขายแบบสะสมอะแต่สุดท้ายอ่ะคุณดันเลือกไม่ขึ้นอ่ะคุณดันเลือกลงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดอ่ะในมุมมองของภาพรวมมันมันมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการ การที่หลุดชุดนี้ลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลุดลงมาต่ำกว่าเส้น200เ mm. ส้น150แล้วโดน EMA กดลงมาด้วยเนี่ยการเด้งถ้าใครจะเทรดลองดูแนวรับที่คุณคิดว่าคุณพอใจที่จะเบสจะเป็นแถวนี้หรือคุณจะไปรอรับข้างล่างก็แล้วแต่คุณนะรอคอนเฟิร์มว่าไอหน้าหนเนี่ยมันเป็นแนวรับที่ยืนอยู่จริงๆแล้วคุณจะเบสในการแบบเข้าเทรดอันนี้คุณต้องไปวางแผนดูแต่ การเทรดณตรงเนี้เป็นการเทรดเพื่อเด้งเพราะหุ้นมันยังเป็นขาลงนี่พูดแบบกราฟกราฟร้อยเร์เซ็นไม่รู้พื้นฐานนะแต่ในทางกลับกันถ้าตรงนี้คอนเฟิร์มมีการมีการถ้าพูดมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติเทสตรงนี้ไม่ผ่านย่อลงมาแต่ยกโลแล้วค่อยๆขึ้นนะเราขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปดูว่ามันมีพื้นฐานอะไรนะมันอาจจะกลายเปว่า ลงมาจริงแต่ว่ามันหยุดแล้วเนื่องจากมันมีปัจจัยบวกเข้ามาอันเนี้ยสำหรับใครจะถือไปดูต่อแต่ถ้าภาพรวม CSS ตัวนี้สำหรับ RR R, คิดว่ายังไม่มีจุดเทรดที่ได้เปรียบยังไม่มีจุดเทรดที่ได้เปรียบนะมุมมอง RR ต้องไปดูต่อนะครับโอเคต่อไป K Bank K Bank เป็นไงบ้าง K Bank ขอดูแป๊บหนึ่งนะเคแบงอ่าโอเคหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่เคแบง์ K bank, เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มการเงินคล้ายๆวันนั้นอาดูเอสซีบีให้ใเพื่อนไปเนาะคล้ายๆการกลุ่มการเงินเนี่ยชุดที่มันเล่นง่ายอะมันมันผ่านไปแล้วทาเฟรมมันตอนนี้มันเป็นการที่มันขึ้นมาข้างบนแล้วถ้ามันจะไปต่อมันจะต้องไปต่อได้ด้วยพื้นฐาน ที่ดีที่ปัจจัยที่ดีแต่ถามว่ากราฟในทำเฟรมมันของ K-Bank เป็นยังไงยังไม่ได้เสียนะยังไม่ได้เสียถ้าเราดูนะมันเป็นการลงแล้วก็สร้างสร้างเทรนไลน์ line, เป็นอัพเทรนขึ้นมาใหม่แต่ตรงนี้มันเป็นจุดยอด่อเพราะงั้นจุดที่มีในยะะสําคัญที่น่าจะตามต่อถ้าก็ย่อลงมาแถวเส้นเทรนไลน์นะอาจจะเป็นราคาประมาณหนึ่งสี่สองอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสี่สองจุดห้าคือถ้าเขามาแตะตรงนี้เราเขาคอ คอนเฟิร์มว่าเขาจะเล่งต่อได้เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันจะเป็น channel trade แต่อันนี้มันเป็นทำฟ m มมันนะเพราะฉะนั้นใครเล่นทำฟิมมันเนี่ยคุณก็ต้องแบบถือแบบรู้พื้นฐานเะน่ยอาจจะเป็น channel trade แล้วบีบตัวเข้าไปเพื่อเลือกทางก็ได้อันนี้ทำฟ m มมันนะโดยรวมกราฟยังไม่เสียนะครับกราฟยังไม่เสียอ่ามาดูทำฟ e มวีคของเคแบง k b n n k บงคทำฟิมวีคโอเค ก็ถ้าเราตีกรอบ,ก,รอบกว้างกวีตัวในสามเหลี่ยมนะสวยนะวีดตัวในสามเหลี่ยมสวยนะครับรอเขามายืนตรงเส้นเ,เทนไลน์ให้ได้ถ้ามีไพ่แอคชั่นคอนซมกับตัวอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวต้องเข้าไปดูใาทำเซมเดย์นะเพราะตอนนี้เขาย่อลงมาไอ i ไลงต่ำแล้วก็กราฟเองเนี่ยยังไม่เสียเพราะม,ารม,านะมีการยกโลขึ้นมาตลอดนะมีการยกโลขึ้นมาตลอด ต้องไปดูพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่จะซื้อแบบถือนะครับโดยภาพรวมสวยอยู่นะครับเคบ n งอ่าอ่าเป็นชุดใหญ่เลยเป็นงานย่อชุดใหญ่หขอดูนิดนึงเนาะตามต่อได้นะครับเคบ k เอ่อ ต้องตามต่อแต่มันมีจุดมีนัยยะสำคัญเนี่ยครับเส้นเทรนด์ไลน์ที่ตีไว้มีนัยยะสาคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่า EMA เ, e เนี่ย EMA เนี่ยมาพัวพันแล้วจะขึ้นไม่ขึ้นรอบหนึ่งมาโดนอีกตอนนี้มีการทิ้งอยู่คําถามคือเราทําทไมมันถึงต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเขายืนไม่ได้มีโอกาสที่ราคาจะลงมาเพราะงั้นเส้นที่เป็นเทรนด์ไลน์เลยมีนัยยะสําคัญถ้ายืนได้อาจจะมีการได้เด้งเพื่อบีบตัว แต่ถ้าบีบตัวเบอกรอบแล้วยังมีแรงกดเนี่ยเราจะพบเลยว่าหุ้นตัวนี้มันมีแรงขายดักอยู่สองรอบแล้วนะสองรอบถ้ารอบนี้เขาไม่กลับมายืนขึ้นไปได้นะมันมีแรงขายซ่อนอยู่นะครับต้องระวังนิดนึงแต่โดยภาพรวมสําหรับเทรดไม่ไม่แย่นะครับสวยนะครับสวยนะครับยังไงเพื่อนๆตามต่อกันนะครับเคแบงในเชิงเทคนิคสวยอยู่นะครับอตัวสุดท้ายแล้วสําหรับหุ้น CbG cbG อ่หุ้นคาราบาวนะครับขอดูทำเฟรมวีคหน่อยหุ้นคาราบาวแดงใช่ไหมทำเฟรมวีคอ่าจจะทีทำเฟรมมันเนาะทำเฟรมมันเอ่อทำเฟรมมันเนี่ยชุดที่เป็น line เทรนไลน์เนื้อเนือเนี่ยมันมันหลุดไปละมันหลุดไปละก็คือ อ่าเดี๋ยวนะอ่าขยับโอเคเนี่ยชุดที่เป็นเทนไลท์ทมเฟรมมันเนี่ยเอาชุดแบบตีเน,นื้อเนี่ยมันหลุดละมันหลุดละรอบที่แล้วเนี่ยเขาหลุดตรงเนี้ยแต่เขาดึงกลับแล้วเขาก็เป็นขาขึ้นเลยแต่ตรงนี้มันหลุดพอมันหลุดอย่างเงี้ยในทมเฟรมมันเนี่ยมันอาจจะต้องรอการฟอร์มตัวซึ่งเขาก็ฟอร์มตัวอยู่เขาฟอร์มตัวอยู่แต่เราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะฟอร์มตัวเราขึ้นไปยืน จุดที่มีระยะสำคัญตรงนี้จริงๆก็เป็นแถวราคาราคานี้แหละร้อยสิบสามจุดห้าต้องให้เขาคอนเฟิร์มยืนให้ได้เพราะถ้าคอนเฟิร์มยืนไม่ได้เนี่ยมันจะเจอเส้นกดเส้นกดชุดนี้นะอ่ามันจะกลายเป็นตรงนี้เป็นถ้ามันยืนไม่ได้เนี่ยไอจุดเนี้ยแถวเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดทดสอบแรงขายอรอบหนึ่งแล้วเขามีโอกาสที่จะลงมาเทส ได้ถึงเส้นที่เป็นเทนไลน์แบบตีอันนี้คือเทนไลน์สุดๆคือตีทางเนี่ยตีจากตีจากหางเนี่ยถึงหางเนี่ยอาจจะลงมาได้ถึงราคาประมาณแบบแถว83บาทนะครับถ้าเขาไม่สามารถจะยืนผ่านตรงนี้ไปได้เนาะทีเนี้ยถ้าถามในเชิงทำฟรมมันเนี่ยเรียกว่าหลุดเทนไลน์ชุดชุดเหนือก็คือชุดที่ ถ้าเขายืนได้มันจะมีการการเด้งกลับเร็วแต่พอมันหลุดตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะทิ้งตัวแล้วแล้วเก็บของก่อนอันนี้ในเชิงทำฟรมมันนะทีนี้ไปดูทำฟรมวิกทำฟรมวิกอ่ะชัดเจนเลยทำฟรมวิกเพื่อนเพื่อจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันออกข้างแต่ทำฟรมวิกเนี่ยมันมันลงมันลงมาแล้วมันออกข้างแต่ความสวยของทำฟรมวิกเนี่ยคือมันขยบยกโลมันขยบยกโลเห็นไหมมันขยบยกโลเนี่ยแสดงว่ามันมีแรงซื้อกลับ มันมีแรงซื้อกลับอยู่ซื้อกลับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะงั้นจุดที่มีนัยสําคัญก็แถวราคาประมาณนี้แหละถ้าเรายกมาตรงนี้เลยอสมมุติถ้าเราดูทาเฟรมวีคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูทําเฟรมเดย์ก็ได้นะครับทาเฟรมวีคเนี่ยพยายามฟอร์มตัวคือลงลงมาสมมุติชุดชุดเส้นกดลงแบบสั้นๆก่อนเนี่ยลงมาแล้วคอนเฟิร์มว่าฉันพยายามจะหยุดลงแล้วยกโลยกโลยกโล,กโลขึ้นเรื่อยๆ อันเนี้ยมันเลยมันเลยดูดีนะครับทำเฟรมวีคแต่มันมีเส้นข้างล่างตรงนี้อยู่แล้วมีเส้นกดตรงนี้อยู่เพราะงั้นต้องระวังนิดนึงทีนี้ไปดูทำเฟรมเดย์อ่าทำเฟรมเดเห็นไหมสวยยกขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้ถ้าใครวางหน้าเทรดีๆจริงๆเล่นเป็นเล่นเป็นช n e l นลเทปมาได้ตลอดเลยนะมันจะเป็น เดี๋ยวขอลบเส้นพวกนี้ไปก่อนนะจะได้เพิดูแล้วไม่งงเนี่ยถ้าใครเล่น channel trade นะมันกลายเป็นมันเหมือนแบบมาสร้างชุดย่อยใหม่อะแล้วมันเล่นประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลบเส้นพวกนี้ไปก่อนเลยเห็นไหมถ้าใครเล่น channel trade เนี่ยโอ้เสียได้จริงๆอาไม่เห็นตัวนี้เหมือนกันจริงๆแบบเนี่ยเห็นว่ารอบหนึ่งอะรอบหนึ่งสิเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโอ้จริงๆตัวนี้เสียได้อืม ขึ้นไปล้ไม่เป็นไรใครตามตัวนี้นะเล่นสวิงเทรดมานี่ได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเ okay, ค CBG ในทำรมเมเดเนี่ยคอนเฟิร์มในเชิงของการค่อยๆยกอยู่แล้วก็สวยอยู่แต่จะให้สวยให้เขายืนเนี่ยยืนเหนือเส้นเนี้ยนะยืนเหนือเส้นเนี้ยเส้นกดตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นที่เป็นแนวชา a n n e ลไปได้ด้วยเนี่ยจะสวยนะแล้วก็ให้เขาถ้าเขายืนตรงนี้ได้อเขาอาจจะเดี๋ยวนะ่โทษที่ลบตรงนี้ก่น นี่มันจะมีตรงนี้ดักลออยู่มันจะมีแถว121.5ประมาณนะเราก็ไปเจอ126.5ตรงนี้นะดักรออยู่เพราะงั้นยังไงจุดแรกคือให้เขายืนเหนือตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆย,ยกโลกขึ้นไปก็จะสวยนะครับสำหรับใครจะเทรดวางจุดซื้อจุดคัดดีๆสำหรับใครจะถือวาง mm ดีๆนะตัวนี้กราฟถ้าในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันฟอร์มตัว เพื่อที่จะขึ้นกลับมากลับมาเทสกลับมาเทสระดับ key level ที่มีในยะสำคัญไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่สวยนะในทำเกมเดโอเคนะ C B G ใครชอบติดตามต่อได้นะแต่ว่าเสียดายช่วงนี้นะจริงๆโหสวยมากเลยอะตอนเขายกแบบนี้ไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วเราหาตัวอื่นกันนะอันนี้ C B G โอเคหมดแล้วหุ้นวันนี้เราไปดูทองกันหน่อยใครเล่นทองใครเล่นคู่ทองเนะ คู่ทองคู่ทองเป็นยังไงอามาดูดิคู่ทองเหมือนเดิ้โอคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มยืนแต่เขายังคอนเฟิร์มเบกกดแต่ยังไม่ยืนเหนือนี่ยังติดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอยู่ถ้ายืนได้จะสวยถ้ายืนได้จะสวยนะแต่ตอนนี้ใครมาซื้อต้องวางสต็อปลอสดีๆนะสำหรับ คนที่อันนี้ทำเฟรมเดยนะของทองคุณต้องวางสต็อปล็อตดีๆนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ถ้ามันยืนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะอ่ะเดี๋ยวนะขอดูว่านี่น,นี่มันจะเจอตรงนี้มันจะมีชุดนี้อยู่นี่ถ้ามันยืนไม่ผ่านแถวหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเด้งลงมาทดสอบหนึ่งเจ็ดห้าสอง ถ้ามีปัจจัยลบจริงๆอาจจะกลับไปทดสอบที่1722ได้แต่ตอนนี้ในทำฟิมเดย์ของเขาเนี่ยเรียกว่าสวยคือเป็นเทนไลน์เสร็จปุ๊บสร้างสปีดไลน์ต่อสร้างสปีดไลน์ต่อความหมายคืออะไรพอสร้างสปีดไลน์แบบนี้คือมีความเป็น Bullish มีความเป็น Bullish อยู่เพราะงั้นจุดวัดคือยืนแถว117881790ให้ได้แล้วขึ้นไปเทสต,ต่ออาจจะมีมาเจอ แถว1 8 8 2 7ได้เพราะว่าเส้น EMA 250กับพัวพันอยู่ตรงนี้อาจจะมีโอกาสอัพขึ้นไปตรงนี้แต่ถ้าถามในเชิงของทําเฟรมเดต้องดีใจกับคนที่ถือรันมานต่ไหนชุดตรงนี้นะแถวแถว172 0นะแถว1720ต้องยินดีด้วยนะขึ้นไปแล้วทีนี้ไปดูขอไปดูในทําเฟรมใครเล่นสั้นเนาะไปดูในทําเฟรมชั่วโมงหน่อยคือภาพภาพใหญ่ของทองเ่ย เพื่อนๆเห็นไหมมันลงมาตลอดเราก็เ,าเดี๋ยวยกเอาเอาเอาแบบไม่อันนี้ไม่ใบแอบคือถ้าตีเนื้อตีเนื้อถึงเนื้อมันเหมือนจุดเนี้ยมันเหมือนจุดเนี้ยจะคอนเฟิร์มในการเบรกเส้นกดแต่เราต้องระวังว่าเวลามันตีเนื้อถึงเนื้อเนี่ยมันจะยังมีแรงขายอยู่ถ้าเราตีเข็มเนนะี่ยเราจะเห็นว่าเขาว่ายังไปไม่ถึงเนะีเขายังไปไม่ถึงเส้นกดตรงนี้ แล้วเจอแนวต้านแถว 1, 7, 8, 8, 1, 7, 9, 0, หนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนหลักรออยู่เพราะฉะนั้นมันจะตรงพอดีกับที่ R บอกอะตรงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนยืนได้จำเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญที่จะขึ้นไปแบบเทสกินเส้น EMA ข้างบนที่เป็นแถวหนึ่งหนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วถ้าเขายอ่อลงมาถ้าเขาขึ้นนะถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปได้แล้วเขาไปเทสอย่างนี้นะแล้วเยอ่ออาจจะยอ่อลงมาแล้วค่อยๆยกโลขึ้นไปแล้วเทสอันเนี้ย เราไม่หลุดเทรนไลน์ตรงนี้นะถ้าเขาทํามาแล้เขาไม่หลุดเทรนไลน์เนี้ยอ่ะอันเนี้ยมันคือกลับเป็นขาขึ้นจริง,รงๆแล้วคนเล่นหน้าบายคนเล่นหน้าบายเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แต่ตอนเนี้ยถ้าจะเล่นใช้แนวแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญถ้าไม่ยืนต้องรอให้เขาหลุดลงมาเยอะหน่อยค่อยเล่นเซลเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมุติเขาไม่ยืนหนึ่งเจ็ดแปดแปดนะแล้วเขา ทำเหมือนลงแล้วเราซื้อเซลเลยเราจะเจอเจอแนวเส้นเทนไลน์ตรงแถวตรงเนี้ยต่างอยู่เพราะงะั้นช่วงของการกินกําไรเนี่ยมันก็จะยังน้อยถ้าใครเล่นแบบทําเฟรมเดยนะแต่ถ้าใครเล่นทําเฟรมย่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเป็นไงเห็นไหมเหมือนที่อาซุ่มบอกหุ้นจะขึ้นได้ต้องออกข้งนะต้องออกข้งก่อนเขาเรียกว,ว่าไวคอปเาเรียกไวคอสะสมอ่ะมันต้องมีกําลังไง แล้วพอมันเลือกเนี่ยมันเลือกขึ้นไปเลยเห็นไหมตอนนี้ถ้ากลับไปดูไอ้ตัว css ที่อาจจะอ่าที่อาซุ่มพูดอ่ะถ้าอาซุ่มจำไม่ผิดอ่ะมันออกข้างแล้วมันทําลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงอ่ะมันอาจจะทะลุลงไปจนกลับทางกันไกตรงขึ้นอย่างเงี้ยมันจะลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ทีเนี้ยทองอะ่ะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล,แล้วเราก็ขึ้นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตีเทรลไลน์ดูดีๆว่าถ้าจะเข้าเนี่ย ตอนนี้มันมันถ้าเป็น R อาจจะไม่แอคชั่นเลยเลยถ้ามันไม่ยืนเหนือไอเส้นกดข้างบนนี้แถวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ขึ้นไปนะอาจจะไม่แอคชั่นเซลเอ้ทโทษทีไม่แอคชั่นบายเลยหรือถ้ามันไม่หลุดไม่หลุดไอเส้นเทนไลน์ชุดนี้อาก็จะไม่แอคชั่นเซลเลยนะแล้วตอนนี้ถ้าแอคชั่นเซลด้วยความที่มันขึ้นแบบนี้มันจะต้องเทส เนี่ยเป็นช่วงย่อๆแบบนี้นะถ้าใครเทรดเร็วเทรดสั้นอาจจะชอบอันเนี้ยเอาไปดูได้ว่าถ้าเราสร้างเส้นแนวรับแนวใต้แบบเนี้ยเทรดในทำเ a รมย่อยๆเนี่ยอาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าใครถือแบบทำเฟรม day อาจจะต้องดูกว้างหน่อยเหมือนที่อาให้ดูเมื่อกี้ในทำเฟรมเฟรม day นะเพราะฉะนั้นทองโดยสรุปมีแนวโน้มที่กำลังจะเด้งเพื่อทดสอบจะกลับตัวเป็นเป็นขาขึ้น แต่ยังไม่คอนเฟิร์มยังต้องรอคอนเฟิร์มในทม์เฟรมเดย์ก่อนนะว่ามันยืนผ่านเส้นกดที่ R บอกได้หรือเปล่านะแถวตรง1788 1790ขึ้นไปทีนี้ขอดูทำเฟรมวีคนิดนึงทำเฟรมวีคเนี่ยอ่าทำเฟรมวิกก็มาเทสมาเทสอยู่เป็นจุดวัดใจเหมือนกันก็คือจุดเดียวกันเลยแถวแบบต้องยืน17 90ให้ได้แล้วมันจะมีแรงกดอีกถ้ายอ่อเรายกโลกขึ้นต่ออันนี้คุณจะกลับเป็นหน้าบายได้เปรียบแล้วโอเคนะอันนี้เป็นภาพรวมของทองคําสาหรับใครที่จะเทรดทองคํานะครับก็วันนี้ก็จะมีเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ถามหุ้นตัวไหนอยากจะรู้อะไรที่อยากจะได้มุมมองของแอร<ๆ>์เนาะเพื่อไปคิดต่อแล้วก็ตัดสินใจซื้อซื้อ,อหรือลงทุนเองเนี่ย ก็มาเป็นเพื่อนกันในไลน์นะอาทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็แอดเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแลค์ลิ้นพันธุ์แล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะฮะให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้อาด้วยนะอาจะได้แบบมีกําลังใจในการทาทาคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจะาทําคลิปสอนเทคนิคเพิ่มแล้วนะช่วงนี้รีวิว ไม่ใช่รีวิวอยู่ช่วงนี้ดูผู้ไลน์ตัวให้เพื่อนๆซะเยอะเดี๋ยวจะทําคลิปที่สอนเทคนิคเพิ่มเติมนะเป็นคลิปเรียนรู้กันบ้างนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม